ีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ตั้งใจจะมาคุยให้พี่ๆทราบถึงการประสานงานตั้งแต่เริ่มต้นอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมไปกับตาทั้งนั้นก็เดี๋ยวให้ดูคลิปที่ผ่านมานะว่าได้ประชุมกันไปกี่ครั้งอย่างไรบ้างเป็นบารมีของพระตถาคตแล้วก็พระอาจารย์นะคะทำให้เกิดงานนี้ได้โดยราบรื่นเจ้าหน้าที่ทุกท่านตั้งแต่ผอ.ศูนย์จนกระทั่งผู้จัดการทุกหน่วยงานคือเข้ามารอพบเรา รอที่จะกราบนิมนต์พระอาจารย์ไปชมสถานที่ทุกคนก็จะมารอรับค่ะมาอำนวยความสะดวกให้กับคณะแต่ละครั้งแน่นอนกิจพระอาจารย์เยอะมากเยอะมากอยู่แล้วโดยปกติซึ่งพอลาตากับนิมนต์ก็ต้องพยายามจัดเวลาของพระอาจารย์ให้ตรงกันกับใครเช่นกันบางครั้งก็รบกวนพระอาจารย์เดินทางเช้ามากจริงๆค่ะก็คือต้องนิมนต์ไปฉันที่อย่างที่ภาพที่เห็นคือสนามบินพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็เมตตาหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะต้องอำนวยความสะดวกทุกเรื่องให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะทั้งการเดินทางทั้งอาหารของทั้งคณะด้วยรวมไปถึงการเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์หรือคณะสงฆ์เราก็ควรที่จะทำให้ทางไคส์ได้เห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับพิขุโดยวินัยเขาก็ปลื้มแล้วก็ศรัทธามากอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเขาเช่นกันที่มีจัดแสดงพุทธวจนะเอาก็เต็มที่ยอดเท่าไหร่แล้วแอบไปดูมานิดหน่อย 1,600 1,600 กว่าคนนะณวันนี้สัปดาห์เสร็จๆในฮอลล์เนี่ยทางไคส์เนี่ยจะเป็นทางลึกไปนะเดี๋ยวคนตัวเล็กนิดเดียวนะห้องใหญ่มากอันนี้จุได้หมื่นคนด้วยความที่เพิ่งตั้งมาก็อุปกรณ์ต่างๆใหม่หมดน่าใช้ก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้พวกเราได้ดีขึ้นทั้งภายในภายนอกลานจอดรถก็มีได้เป็นพันๆคันนะคือเป็นศูนย์ประชุมโดยเฉพาะเลยเพื่อจัดงานก็คนที่ลงทะเบียนก่อนก็จะได้ที่นั่งข้างหน้าแล้วก็ไล่ลำดับไปตามลำดับของการลงทะเบียนก็เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็มีลงทะเบียนที่ศาลาเอกประสงค์หรือว่าจะลงทะเบียนทางออนไลน์เองก็ได้นะคะ bbw.watnapp.com นะคะวัดแนปก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เพื่อที่จะเราจะได้ทราบยอดที่ผู้ที่สำรองที่นั่งนะคะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญเช่นกันก็คือว่าเราจะร่วมเป็นสนับสนุนการจัดงานได้นะคะที่มูลนิธิพุทธโคตรค่ะเลขที่บัญชีนะคะ318-249-6086ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะให้ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านจากคะแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ด้วยกันทุกท่านเลยค่ะถ้างั้นก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆเผื่อมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเราจะได้ทราบเป็นระยะนะ